รเลียดนะครับอนุสรจันทร์สดพยายามพุ่งไปรับแต่ว่าไม่ถึงครับสุดท้ายบอลตรงตาข่ายครับ3ประตูต่อ0ครับเป็นทีนี่เป็นบทพิสูจน์สำคัญเลยนะครับสำหรับทีมที่จะต้องเดินทางเนี่ยคือต้องเจอแข่งเป็นครับไอ้สุดท้ายครับที่จะมาสั่งเดสไม่ได้ลูกนี้กระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนที่จะเปิดมานะครับขึ้นมาหมดตัวลงพื้นเรียบร้อยมากไม่ได้เลยครับตอนนี้เล่นชิงมาโขกเปิดมาหน้าปาตูนี่ยังโขกมากที่ทิ้งไม่ได้แล้วดูจังหวะเซฟสำคัญของสัจจัยครับลูกยิงของโตชิผ่านมือผู้สาประตูของวิศนุสักไปแล้วแต่ว่าอยู่ที่บริเวณหน้าปาตูนั้นเปิดยาวเปิดแผ่นจะแตกแล้วสัตว์สัตว์ออกฉากไปแคปตี้ก็สายหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเปิดมาแทนเรียบร้อยครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับได้โคไม่ได้เดี๋ยวเปิดยังใช้ได้นะครับโคชิอยู่ที่
ยกันครับพอพิชาไปบ้างนี่ขึ้นมายิงเป็นย้อนหลังเราไปตั้งใหม่ไปผ่านมาตรงกลางครับแล้วก็ขึ้นบนงานยิงสวนทันทีครับบอลจะเอาเป็นแฮนด์บอลครับดิโลจากไอหักกลับมาขวาสุดมาครับโมชิบกบกเข้าซ้ายไม่ยิงครับตอนนี้ชักยังไม่แน่กันไคฮิราโนะจ่ายเข้าช่องมาครับเทียโก้ชิราป้าเทียโก้ตอกต้นมาไปโดนโมชิบกบกบอลยังไม่ออกครับฝากมาสั้นๆมีตัววิ่งสวิตแล้วครับเปโดจ่ายมาช่องนี้ที่สวยครับโลกรได้เปิดแต่ว่าเปิดแรงเกินไปโอ้โหคอนดี้ครับยืนข้างหน้าตอนนี้พีทีระยองครับขึ้นบอลมาทางโกชิโกชิโอคุโบให้ที่ว่างนะครับโชว์มาถึงขึ้นมาริพูจับบอลตกแล้วชินนวัตต้องแก้ไขครับโกชิหลอกดีแต่หักฉกบอลได้ล่าหาว่าตัวนี้อันตรายก็ยังขึ้นได้ไม่เยอะครับหยอดลูกนี้ขึ้นมาครับมันด้วยครับ
้อยครับ3ประตูต่อ0ครับนาทีที่73ครับพินิธีระยองได้ประตูขึ้นนำ3ให้กับเดนนิสนะครับเดนนิสได้รอจังหวะรอเพื่อนแล้วคืนกับหลังไม้โกชิที่พิเศษขึ้นมาแล้วกดด้วยเท้าขวาครับโอ้บอลเลียดนะครับอนุสรจันทร์สมยาพุ่งไปรับแต่ว่าไม่ถึงครับสุดท้ายบอลตุ้มตาข่ายครับ3ประตูต่อ0ครับพินิธีระยองสายแล้วลองปัดลูกนี้แฮตทริกครับโอ้โหกลับมาที่ลังสันครับลังสันเปลี่ยนไปขวาเลยครับให้กับโคชิโอเคเล่นสั้นที่อาทิตย์อาชิตยกให้โคชิครับลูกนี้ไม่เอาสายด้วยครับโคชิพาบอล3คนครับยังไงโคชิใจเดนิสยิงลูกนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับ4-0